ส่วนวันนี้เองฮะแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำได้ก็คือยกเลิกที่จะไปพบประชาชนที่สมุทรสาครนะค่ะนะไปเจอกันอีกทีหลังปีใหม่นัทวุฒิบอกวันนี้แพทองธารได้การโพสต์ Instagram เป็นภาพถ่ายรูปคู่กับนายทักษิณอันนี้ก็หนีคุกนะหนีคุกอันนี้ก็หนีคุกโดยไม่ต้องอมกุญแจอันนี้ฮ่องกงนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้ก็หนีคุกโดยไม่ต้องอมกุญแจเหมือนกันนะเป็นภาพระหว่างดินเนอร์กับครอบครัวที่ฮ่องกงฮะค่ะนะติดแฮชแท็กด้วยนะนะเป็น MMDPS Trips 2022แปลว่าจากอะไรก็คงจะเป็นตัวย่อ MMDPS Trips 2022 MM คืออะไรไม่รู้สิ DPST ชื่อย่อเขาเปล่าเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบว่าอุ๊งอิ๊งไปไหนที่ไม่ได้ไปปราศัยที่สมุทรสาครเนี่ยอยู่ฮ่องกงก็บอกแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวไงค่ะต้องอยู่กับความสำคัญกับคนในครอบครัวสิค่ะนะวันนี้เดอะเมตตาดีโพสต์ภาพนะหนีไปรอดหนีไม่รอดกับหนีรอดฮะเนี่ยทำเป็นแบนเนอร์เลยนะหนีไม่รอดก็คือนายประสิทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาแล้วโอ้โหนี่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจรัฐนะแต่สุดท้ายถูกดำเนินคดีบานเลยแล้วจากนี้ก็ยังหนีไม่รอดนะเปลี่ยนชุดใส่หน้ากากออกจากห้องน้ำจำเลยคดีอื่นสังเกตเห็นบอกให้เจ้าที่ไล่จับนะอุตส่าห์จับได้ด้วยนะแต่คนที่หนีรอดนะด้านขวานะก็คือหนีคดี112ด้วยหนีรอดด้วยนะแก๊งทะลุวังแล้วคนไปประกันตอนนั้นก็เป็นส.ส.นะพรรคก้าวไกลส่วนคนที่เป็นนักการเมืองคดีทุจริตประพฤติมิชอบแล้วหนีอยู่ก็มีคุณทักษิณนะมีคุณประชานะแล้วก็มีเจ้าพ่อปากน้ำคุณวัฒนาอัศวเหมใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะยังไม่นับหมอโดงข้าวจีทูจีไงนะแล้วก็อีกหลายคนเลยนะฮะนี่คือหนีรอดกับหนีไม่รอดฝ่ายหนีรอดเนี่ยไม่เห็นมีใครต้องอมกุญแจสักคนไม่เห็นมีใครต้องอมกุญแจสักคนหนึ่งแบบนี้ไม่เห็นพูดเลยนะว่าประสิทธิ์เจียวกกไม่รอดอ่ะไม่เห็นพูดเลยนะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เปรียบเทียบกันได้นะเรื่องเกี่ยวกับการพยายามหนีจากเงื้อมมือกฎหมาย